วันนี้พามาโครงการพัฒนาสวนพระองค์จังหวัดชุมพรนะครับอยู่ตำบลปากคลองอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปถามพี่เจ้าหน้าที่เขาก่อนนะครับอยู่ซึ่งอยู่ด้านข้างผมนี้นะครับเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่พี่เขาก่อนนะครับต้องมาติดต่อตรงนี้นะครับครับต้องแลกบัตรประชาชนที่นี่ก่อนนะครับก่อนเข้าไปข้างในข้างด้านในมีอะไรบ้างอ่ะพี่ก็มีกาแฟขี้ชะมดแล้วก็มีอันนี้คือที่เป็นไฮไลท์คือกาแฟขี้ชะมดใช่ไหมครับแล้วก็ที่เลี้ยงชะมดที่เลี้ยงชะมดลุงพ่อเลี้ยงอะค่ะชะมดอ๋อหลักๆแล้วก็นั่นก็เป็นริมทะเลเป็นหาดอะค่ะครับหลักๆก็กาแฟขี้ชะมดครับโอเคพี่ก็บอกไฮไลท์ครับหลักๆคือกาแฟขี้ชะมดนะเดี๋ยวต้องไปลองกันนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวตามผมไปครับนี่นะครับทุกคนแล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับพี่ที่ป้อมด้านหน้าเขาบอกนะครับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าที่ก็บอกว่าไฮไลท์ที่นี้ก็คือกาแฟขี้ชะมดนะครับนี่ซึ่งอยู่ด้านข้างผมนี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปดูกาแฟไปกินกาแฟขี้ชะมดกันครับเข้าไปข้างในกันครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในร้านกาแฟขี้ชะมดของโครงการสวนพระองค์นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่ที่เจ้าหน้าที่ที่นี่ที่ขายกาแฟขี้ชะมดนะครับพี่กาแฟขี้ชะมดนี่คือยังไงครับพี่กาแฟขี้ชะมดครับก็คือกาแฟที่เราเลี้ยงชะมดแล้วก็นำกาแฟที่ได้ไปให้ชะมดกินแล้วชะมดก็ถ่ายออกมาอ๋อนั่นก็คือครับกาแฟสดๆเม็ดสีแดงค่ะแล้วชะมดก็จะกินเข้าไปแล้วเขาก็จะถ่ายออกมาเป็นกาแฟขี้ชะมดนะคะโอ้นั่นคือกาแฟก็คือจะเป็นลักษณะแบบที่ข้างหน้าตรงที่โต๊ะค่ะอ๋ออันนี้นะข้างในที่นี่ยังมีโรงเลี้ยงชะมดอะค่ะสามารถเข้าไปชมตัวชะมดได้เราเลี้ยงหลักๆแล้วเราเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ครับค่ะขยายพันธุ์เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าค่อนข้างที่จะใกล้ที่จะสูญพันธุ์ทางโครงการก็เลยมีนโยบายที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาแล้วก็ทดลองให้เขากินกาแฟส่วนกาแฟนี่คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะคะสามารถเข้าไปชมโรงเลี้ยงของเราได้เราเลี้ยงชะมดไว้ทั้งหมด37-38ตัวค่ะแต่เราเลี้ยงในกรงนะคะแล้วก็เวลากาแฟสุกเราก็จะเก็บกาแฟมาให้เขากินชะมดเขาจะเลือกกินกาแฟที่เม็ดที่สมบูรณ์ที่สุดเหมือนถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุกหรือว่ามีหนอนชัยมวลชัยเนี่ยเขาจะไม่กินฉะนั้นกาแฟที่ชะมดก็คือเป็นกาแฟที่ชะมดเขาเลือกจากสัญชาตญาณของสัตว์ที่ชอบกินของหวานผลไม้ที่มีรสชาติหวานเขาก็จะกินกาแฟแล้วก็จะได้กาแฟที่เขาเรียกว่าคุณภาพดีนิดนึงนะคะก็มาเป็นกาแฟขี้ชะมดค่ะครับโอเคนะครับทุกคนเนี่ยคือพี่เขาบอกนะครับเดี๋ยวต้องสั่งมาลองสักหนึ่งแก้วครับค่ะเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนนะคะเป็นกาแฟช็อตนะคะเราจะชงแบบไม่เติมอะไรเลยโอเคครับได้ครับกาแฟที่เราใช้เป็นกาแฟพันโรบัสต้านะคะครับเราปลูกกาแฟในนี้ข้างในจะมีสวนกาแฟสามารถเข้าไปชมได้นะคะก็คือก่อนออกจากหน้าป้อมยามอะค่ะมันจะมีทางลาดยางซ้ายมือตรงที่หน้าทางลาดยางจะมีป้ายเขียนว่าทางเข้าโรงเลี้ยงชะมดเข้าไปประมาณไม่ถึง100เมตรด้านในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงชะมดครับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเข้ามาได้เมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายพวกทำแปลงถ่านแปลงสาธิตอะไรพวกนี้ก็คือพวกที่เป็นกรุ๊ปใช่ไหมครับที่เขาจะทำก็สามารถติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานได้หรือว่าจะเข้ามาแบบเดียวๆที่จะสอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องโทรมาล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อบรรยายให้ฟังว่าทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะครับโอเคโชคดีครับวันนี้ผมมาคนเดียวพี่ก็บอกรับเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วต้องโทรมาติดต่อนะครับพี่ระดับอย่างด้านนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการสวนพระองค์ค่ะจะอยู่ในแบรนด์ของธรรมชาติค่ะเราจะมีจำหน่ายที่โกลเด้นเพลททุกสาขาแล้วก็ร้านธรรมชาติแล้วก็โครงการสวนพระองค์ทั้ง4ที่ในประเทศไทยตามข้อมูลด้านครับครับผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยครับทุกคนมีเยอะมากเลยครับครีมนวดผมแชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับนี่มีเยอะมากเลยครับนี่อันนี้เป็นฐานอัดแท่งนะครับให้ดูผลิตภัณฑ์นะครับของที่โครงการสวนพระองค์ที่นี่นะครับนี่ๆทุกคนผมเห็นได้เนี่ยอ๋อนี่เป็นจะเป็นขี้ชะมดใช่ไหมพี่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นลักษณะเป็นนี้นะครับทุกคนนี่กาแฟขี้ชะมดที่พี่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับอันนี้มีเป็นน้ำส้มควันไม้นะครับทุกคน150บาทครับส่วนอันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่อ๋อตัวนั้นเป็นแยมค่ะเป็นแยมมะม่วงมหาชนกอ๋อเป็นแยมที่ทาขนมปังนั่นเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำผึ้ง
ครับอันนี้กระปุกละ35บาทนะครับทุกคนเป็นแยมทาขนมปังนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งบริสุทธิ์น้ำผึ้งสวนดอกงอกกับทุเรียนค่ะครับอันนี้เป็นลากปลาไหลเผือกโอเคเดี๋ยวผมสั่งกาแฟพี่เขาไว้เลยครับเดี๋ยวรอกาแฟสักครู่นะครับทุกคนผมเหลือบมาเห็นนะครับนี่เป็นการผลิตกาแฟขี้ชะมดนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนฟังนะครับนี่เป็นขบวนการนะครับและก็คัดกาแฟสุกเอาผลที่แดงจัดนะครับที่คู่มือเขาเขียนไว้นะครับแล้วก็นำกาแฟที่คัดแล้วนำไปให้ชะมดกินนะครับหลังจากนั้นก็เก็บกาแฟที่ถ่ายออกมาไปล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งแล้วเก็บรวบรวมเพื่อส่งเป็นผลิตเป็นกาแฟขี้ชะมดนะครับโอ้อันนี้เป็นกรรมวิธีการผลิตกาแฟที่ผมจะได้กินต่อไปนี้นะครับโอเคพี่ครับเรียกกาแฟได้แล้วครับนี่ทุกคนนี่กาแฟขี้ชะมดครับทำเหมือนวายนะคะอมเมื่อก่อนแล้วก็กลัวกลัวแล้วก็กลืนค่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะพี่คือทำเหมือนวายค่ะอมเมื่อก่อนแล้วก็กลัวกลัวในปากก่อนแล้วก็กลืนให้กาแฟทำปฏิกิริยากับน้ำลายที่แก้มค่ะมันจะหวานโอเคตอนที่เรากลืนน้ำลายค่ะเอาแล้วครับมีหลักการกินกาแฟขี้ชะมดด้วยครับทุกคนใช่ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นอีกน้ำนึงเป็นน้ำชาค่ะอ๋อนี่ให้ทุกคนดูนะครับนี่คือกาแฟนะครับอันนี้คือน้ำชานะครับทุกคนเป็นชาของกาแฟนี่แหละค่ะโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมกินกาแฟขี้ชะมดครับไม่เคยลองเหมือนกันครับทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ทุกคนดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งที่โต๊ะกันนี่ทุกคนผมเห็นน้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งนี้กินใช้ยังไงครับพี่ใช่ก็ใส่ในกาแฟค่ะแต่ว่าจะให้ใส่เฉพาะท่านที่ไม่ทานกาแฟขมจนเกินไปค่ะก็คือใส่ได้นิดนึงค่ะอย่าใส่เยอะค่ะถ้าใส่เยอะแล้วมันจะทำให้กาแฟมันจะหวานเกินไปไม่ได้ใช่กาแฟค่ะนี่นะครับพี่เขาแนะนำมาแล้วครับเดี๋ยวต้องลองกันแล้วครับคนทีนี้มาทุกคนมาลุยกันนั่งกับพื้นแล้ววันนี้มันข้างบนมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องเติมน้ำผึ้งก่อนต้องชิมกาแฟก่อนก็ได้ค่ะนะครับเดี๋ยวทำเหมือนที่พี่เขาแนะนำเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับกาแฟครับพี่บอกให้อมไว้ก่อนนี่คือกาแฟเพียวๆนะคะไม่ได้เติมอะไรเป็นกาแฟพันโรบัสต้ารสชาติจะเข้มนิดนึงหนักนิดนึงสุดยอดครับทุกคนเข้มดีจริงๆครับครั้งแรกครับกับการกินกาแฟขี้ชะมดครับจะใส่น้ำผึ้งพี่มันต้องใส่เยอะไหมครับไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเยอะลองใส่นิดนึงก่อนค่ะถ้าเกิดให้มันแค่หวานนิดเดียวพออย่าให้หวานเยอะเอาแล้วนะครับเยอะแล้วรสชาติกาแฟจะหายไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งมันจะกบกาแฟขี้ชะมดนะครับทุกคนนี่ผมผสมน้ำผึ้งครับผสมน้ำผึ้งนะนี่น้ำผึ้งบริสุทธิ์ครับนี่ทีนี้ลองแบบผสมน้ำผึ้งดูนะครับคนก่อนสุดยอดครับนี่ครับทุกคนนี่คือกาแฟนี่คือกาแฟขี้ชะมดที่ชะมดมันขี้ออกมาแล้วนะครับนี่พอเรากลืนน้ำลายเรามันจะหวานครับมันจะใช่ครับใช่ลิ้นมันจะแตกมันจะรู้สึกหวานออกมาตลอดเวลาประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงสุดยอดครับทุกคน มาลองกันนะครับมาลองค่ะเพียงแก้วละแค่100บาทนะคะครับแค่100บาทเท่านั้นค่ะที่นี่100บาทครับ1แก้วนี่ครับเนี่ยมีเป็นเซตอย่างนี้นะครับมีกาแฟแล้วก็มีน้ำชาแล้วก็มีน้ำผึ้งให้นะครับ1เซตเนี่ยครับ100บาทครับกาแฟขี้ชะมดครับครั้งแรกของผมเลยครับใครไม่เคยลองมาลองชิมดูนะครับที่โครงการส่วนพระองค์ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพรนะครับอยู่ตำบลปากคลองอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะครับเลยหาดบางเบิดมานิดนึงนะครับอยู่ติดกับอำเภอบางสะพานน้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนกาแฟหมดแล้วครับเดี๋ยวตามด้วยน้ำชาครับนี่พี่ก็บอกมีน้ำชาให้ด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเป็นน้ำชานะครับน้ำชาล้างกาแฟนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่เขาเลี้ยงชะมดนะครับเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในเมื่อกี้พี่เขาแนะนำว่าให้เขาไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เลี้ยงชะมดกันครับโอเคเดี๋ยวไปกันนี่ทุกคนนี่ครับด้านหน้าผมนะครับเนี่ยที่พี่ที่ร้านกาแฟเมื่อสักครู่เขาแนะนำมา
ที่เป็นโรงเพาะเลี้ยงชมดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับมีพี่เจ้าหน้าที่เดินตามหลังผมมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกคร่าวๆ ของชมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนเดี๋ยวเข้ามาดูชมดข้างในนี่ครับพี่ตอนนี้มีกี่ตัวครับทั้งหมดที่เราเลี้ยงมีประมาณ45 ตัวใช่ไหมแบ่งเป็นชมดเช็คนี่10 ตัวแล้วก็อีเห็นที่เราเลี้ยงไว้เพื่อผลิตกาแฟเนี่ย35 ตัวนะคะครับอันนี้คือเราได้ที่เราเอามาเล็ดกาแฟออกมานี่มันได้เยอะไหมครับวันหนึ่งครับของปีที่แล้วเนี่ยเราได้ประมาณ32 กิโลค่ะอ๋อมันไม่ได้แบบได้ทุกวันเหรอครับไม่ได้ทุกวันค่ะก็คือ1 ปีเนี่ยเราจะผลิตช่วงประมาณ4-5 เดือนนะคะก็คือในแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะให้เป็นอาทิตย์ละ2 วันครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการพักก็คือให้เขากินอาหารโดยทั่วไปคือที่นี่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ขนกาแฟเนี่ยเราจะให้เป็นข้าวคลุกไข่ต้มนะคะตลับกับอาหารเม็ดแล้วก็เสริมด้วยกล้วยน้ำว้าครับครับโอเคแต่ว่าถ้าเป็นช่วงไหนที่เราผลิตกาแฟเนี่ยอาหารหลักเนี่ยเราก็จะงดไปก็คือเขาจะให้เขากินผลไม้เพราะว่าสัตว์พวกนี้ก็คือตามธรรมชาติเขาจะกินพวกเนื้อแล้วก็มีบางปีที่เขาจะมีการกินพวกผลไม้ลูกไม้อยู่แล้วนะคะครับครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากพี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านไหนกันด้านขวาผมนี่ครับด้านนี้นะเป็นโรงเลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเลี้ยงที่เห็นเลยนะคะฝั่งด้านหลังตรงนั้นจะเป็นโรงพอดูชมดเช็คนะคะอ๋อแต่ว่าเราจะไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปเพราะว่านั่นก็คือเขาจะเป็นสัตว์ที่ตื่นนะคะเขาจะคิดอะไรคราวนี้เขาเป็นสัตว์นักล่าส่วนใหญ่เขาจะอาศัยในการหลบซ่อนนะคะครับเขาจะไม่คุ้นชินกับคนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรครับอันนี้เข้าไปข้างในได้ไหมครับอันนี้เราไขเราล็อกกุญแจแล้วค่ะแต่ว่าสามารถเดินเข้าทางนี้ได้อ๋อรอบนอกนี้ได้ใช่ไหมครับเราเข้าไปดูโหเสียดายครับชมดอยู่ด้านนู้นพี่ก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ที่ตื่นนะครับไม่สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูไอ้ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะพี่อันนี้ถ้าเป็นเมืองค่ากลางหรือที่สามัญเขาเป็นเนี่ยนะครับทุกคนนะคะอ๋อเป็นตัวอีเห็นนะครับทุกคนนี่ทุกคนดูนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะพวกนี้เขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนกลางวันเขาจะนอนนะคะอันนี้คือเป็นที่เราขุนอาหารไปแล้วอ๋ออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแล้วกันนะตัวนี้จะเห็นชัดนะคะโอเคนี่ทุกคนดูนะครับนี่นะครับเห็นนะครับนี่ครับทุกคนมันกัดไหมครับเนี่ยกัดค่ะเพราะวันนี้เขาสัตว์ป่าถึงว่าเอามาเลี้ยงต่อกี่ปีก็แล้วแต่ก็คือเขาจะไม่มีการเชื่องโอ้ครับนี่นะครับทุกคนเห็นเขาแบบอยู่นิ่งๆอย่างนี้เขาจะไวนะคะก็คือทางเดินด้านข้างตัวนี้ครับที่นี่เราจะเลี้ยงเป็นแหล่งเลี้ยงรู้แล้วก็ขยายพันธุ์ทางด้านข้างตัวนี้ก็คือเป็นสำหรับตัวผู้ตัวเมียในการเดินจับคู่โดยธรรมชาติของเขานะคะอ๋อครับเพราะที่นี่หลักๆคือเราจะเลี้ยงตัวผู้กับตัวเมียสลับกันครับอันนี้ก็คือที่มันขี้ออกมาเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ค่ะช่วงนี้เรายังไม่ได้ผลิตกาแฟทีค่ะเป็นเดือนหน้าไม่หมายถึงว่าสัตว์นี้ก็คือมันก็ด้วยใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราก็เวลาการให้กาแฟก็คือเราจะมีแปลงกาแฟอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะครับเราก็จะมีการทำล้างความสะอาดแล้วก็ใส่ตะแกรงอะค่ะต่อครับผ่านทางช่องนี้แล้วก็ใส่ตะข่ายสีฟ้านะคะไว้สำหรับเวลาที่เขาถ่ายมูลเวลาไม่ให้มูลเนี่ยตกถึงพื้นครับสมมติว่าตกถึงพื้นเนี่ยพวกเมล็ดพวกฝักนี่มันก็จะแตกโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันนะครับด้านนู้นโอ้โหน่ากลัวพวกนี้คือเขาเป็นสัตว์ที่ว่านี่นะครับทุกคนส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะพวกนี้คือแต่ว่าสมองมันแบบอยู่แบบสันโดษบ้างอะไรบ้างครับนี่นะครับทุกคนนี่แหละกาแฟที่ผมกินเมื่อสักครู่นี้ครับสัตว์พวกนี้นะครับที่ขี้ออกมานะครับโอ้อยู่เนี่ยมันนอนทุกคนมันนอนนะครับนอนหลับนี่ทุกคนดูเนาะนอนหลับครับโอเคโอเคนะครับทุกคนนี่ก็เป็น
คร่าวๆนะครับให้ได้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้รู้ว่าที่มาของกาแฟขี้ชะมดคืออะไรนะครับก็เกิดจากการเนี่ยครับเลี้ยงแล้วก็ให้เรากินเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็เก็บเอาที่สัตว์พวกนี้ขี้ออกมาแล้วก็เอามาทําเป็นกาแฟนะครับที่เขาเรียกว่าขี้ชะมดนะครับโอเคขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ความรู้ครับใครชมคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีครับทุกคน